สิ่งเหล่านี้โยมเราเกิดมาเราเห็นตลอดเราได้เปรียบเด็กรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปสอนมันให้เขาเรียนรู้ผิดรู้ถูกเองเพราะมันไม่เชื่อเราลูกหลานไม่เชื่อเรานะจริงไหมท่านนายกมันเชื่อกูอะไร Google นายกก็ไม่เชื่ออาตมาหรอกเชื่อเหอะจริงเหรออาจารย์ว่าเมื่อกี้จริงเหรอไปกด Google เออจริงว่ะนะเมื่อกี้อาตมาหาเบอร์นายกไม่เจอโทรหาพระครูถ้าพระครูก็ไม่รับนึกได้กูอีกแล้วกดไป Google เขียนว่าบุคลากรเทศบาลตำบลบ้านแยงขึ้นมาเลยปึ้ง061 7979อะไรข้างหลังเจอเลยโทรแต่เราไม่รู้จักเราก็เลยบอกนายกคนเก่าหรือเปล่าข้อมูลทำไมเก่าเป็นมาแล้ว1สมัยเป็นข้อมูลปัจจุบันก็มีรูปทุกท่านก็เลยเห็นหน้าอ๋อใช่ฉะนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้ยกปัจจุบันเนี่ยมันจะมาเชื่ออย่างพวกเราเป็นคนแก่ลูกๆและหลานมันก็เรียกเราว่าอะไรปู่ตาย่ายายใช่ไหมมันไม่เรียกพ่อเรียกแม่แต่พ่อในแม่ใกล้กว่าเราอีกยังไม่เชื่อเลยแต่เด็กบ้านเราบ้านนอกบ้านนาในโยมจงภูมิใจนะว่าเราอยู่บ้านนอกมันยังมีความเชื่อประเพณีขนบธรรมเนียมต่างๆแต่ว่าอย่าลืมว่าโลกใบนี้เหลือแค่ปลายนิ้วอย่างเดียวนะโยมนะเด็กมันเชื่อหมดทุกอย่างฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้โยมเราอย่าไปกังวลอะไรเลยเราเกิดมากี่คนโยมเกิดมาจะท้องแม่กี่คนคนเดียวตอนไปอีโนไปแม่ป่วยจะตายแล้วมึงตายก็กูมั้ยมันไปไหมไม่มีโยมเกิดมาคนเดียวไปคนเดียวร่างกายเลือกส่วนไร่นาต่างๆมันไม่มีหรอกที่อย่างที่บอกไปพระครูว่านี่คือสิ่งสมมุติสมมุติว่านี่ท่านมีตำแหน่งสมมุติว่าท่านเป็นเลขาเป็นปลัดสมมุติว่านี่พระสงฆ์สมัยก่อนนั้นพระอรหันต์เนี่ยไม่มีตั้งแต่ยุคของสิ้นอัญญาโกณฑัญญะสิ้นของ5พระองค์ไปแล้วเดี๋ยวนี้มีแต่สมมุติสงฆ์แม้แต่อาตมาก็เรียกสมมุติสงฆ์สมมุติว่าคือนี่พระสงฆ์หนึ่งในพระรัตนตรัยอาตมาก็ภูมิใจว่าเอออย่างน้อยเราก็เป็นหนึ่งในที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมันภูมิใจโยมเคยคิดจะลาสิกขาญาติทวดบอกบวชให้ได้20ปีจะยกที่ให้นี่ผ่านมาแล้วยกให้แต่ภาษา15นุ่นยกให้แล้วโยมแวะไปบ้างเด้อร้านกาแฟน้ำโมคาเฟ่ไม่ใช่ตอนนี้เป็นของลูกของหลานทั้งหมด